จบตอนแผนผังบรรพบุรุษเสร็จแล้วนี่อะไรเหรอจ๊ะนี่สายโยจังลองเอาวางไว้บนปลายนิ้วดิเหรอน่ารักจังเลยอ่ะนี่แล้วเขาเรียกว่ายาจิระเบ้ยาเนี่ยหนูทราบไหมล่ะคะว่ายาจิระเบ้คืออะไรเป็นของเล่นสมัยโบราณไงล่ะคะเราสามารถทำเองได้ง่ายๆเลยนะคะแล้วก็น่ารักน่าอีกด้วยค่ะหนูไม่ลองทำบ้างล่ะคะยาจิระเบ้เนี่ยเป็นรูปแบบอื่นๆลองทำดูนะคะระวังนะเดี๋ยวก็ตกหลอกยืระ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 จับเห็นไหมไม่ตกไม่ตกจับจับมาตรงนี้แล้วโอ้โหเก่งจังเลยเดี๋ยวก็ตกหลอกติดตั้งจมูกอีกแค่จังฮะนี่อีกสั่งไหนเจอพอดีเลยนะเชิญไปที่บ้านหน่อยสิจ๊ะเออแต่ว่าผมกำลังจะกลับวัดนะฮะไม่เป็นไรหรอกนะแป๊บเดียวนะเออคือหมอแต่ทะเลทลายเดี๋ยวผมก็ถูกดูอีกอ่ะอย่าโยนต้าจะพูดเรื่องนั้นน่ะเหรออ๋อใช่ค่ะอย่าพูดเลยดีกว่านะฮะทำไมล่ะคะสยจังไปด้วยกันสิมีซาลาเปาด้วยนะอย่างงั้นไปเลยไปเลยแย่เลยละทำไงดีเนี่ยเป็นแผนผังของบรรพบุรุษฉันนับตั้งแต่คุณพ่อขึ้นไปอ่ะเธอลองดูสิเห็นไหมโอ้โหยาวจังเลยเนี่ยเป็นตระกูลที่บรรพบุรุษหลายชั่วคนเลยจริงไหมล่ะคะคุณพ่อคะนี่นะคะอิคิซังเห็นไหมคะคิดแผนผังบรรพบุรุษนั่นเหรอฮะของใครเนี่ยแน่นอนก็ต้องเป็นของบ้านฉันนะสิเขียนเอาไว้จนถึงบรรพบุรุษคนแรกสุดเลยนะเนี่ยยืดเนี่ยยาวขนาด16ชั่วอายุคนเลยนะเห็นแล้วน่าทึ่งใช่ไหมเป็นยังไงล่ะแผนผังบรรพบุรุษนะคะก็คืออย่างที่หนูทุกคนก็มีนะคะคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะเมื่อมีคุณพ่อแล้วก็ต้องมีคุณพ่อคุณแม่ของคุณพ่อและต่อมาก็ต้องมีคุณพ่อคุณแม่ของพ่อของคุณพ่ออีกทีใช่ไหมคะและแน่นอนก็ต้องมีคุณพ่อคุณแม่ของคุณพ่อของคุณพ่ออีกทีต่อไปอีกเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆละค่ะสืบทอดไปจนถึงสมัยโบราณเลยไงคะเห็นไหมล่ะบรรพบุรุษของฉันน่ะเป็นถึงเชื้อพระวงศ์สินะเชื้อพระวงศ์เหรอไอ้คิดสั่งมีอะไรตลกนักหนาหรือยังไงหัวเราะอยู่ได้เออถ้าอย่างนั้นทั้งสยจังและผมก็ต้องเป็นเชื้อพระวงศ์ด้วยสิฮะเอ๊ะอะไรนะเออแม่ได้กินซาลาเปาอร่อยจังเลยอ่ะขอบคุณมากนะฮะไอ้คิดสั่งนี่บอกมาดีๆนะว่ามันหมายความว่ายังไงกันแน่ก็ไม่มีอะไรหรอกฮะก็ถ้าบรรพบุรุษของยายจังอ่ะเป็นถึงคนใหญ่คนโตทั้งผมและก็สายยายจังหรือคนในร้านทุกคนก็ต้องเป็นเหมือนกันเลยบ้าๆอย่างนั้นเนี่ยอ๋อไม่เข้าเรื่องเลยเหรออ่ะแล้วนะฮะดูนี่นะฮะผมจะให้ยาจิระเบ้นี่น่ะเริ่มต้นเป็นบรรพบุรุษนะฮะสองคนนี่ก็มีลูกสามคนและลูกสามคนเนี่ยก็ต่างก็คลอดลูกออกมาอีกคนละสามคนและทุกคนก็จะมีลูกอีกสามคนลองคิดดูสิฮะถ้าเกิดเป็นแบบนี้มาตลอดอ่ะ16ชั่วอายุคนแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะฮะนึกออกมั้ยล่ะฮะว่าต่อไปจะเป็นยังไงต่อไปเอาล่ะช่วยดีลูกคิดหน่อยดิฮะคุณเสมียนฮะคิดหน่อยฮะกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊ก
4,300 บวกกันทั้งหมด 46,991 ประเทศญี่ปุ่นนะคะตอนนี้มีประชากรประมาณ100ล้านคนแต่ว่าในยุคนี้เนี่ยจะมีประชาชนอย่างมากที่สุดก็แค่ 3,000 คนเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเริ่มจากบรรพบุรุษแค่1คู่ก็สามารถจะแตกแขนงออกลูกหลานได้เต็มประเทศญี่ปุ่นแบบนี้ก็แสดงว่าไม่ว่าจะเป็นผมสายจางคนขายแล้วก็ทุกๆคนก็เหมือนกับเป็นพี่น้องกันหมดเลยใช่ไหมล่ะครับอุ้ยปลื้มแท้จริงแย่อีคิวซังถ้าอย่างนั้นอีคิวกับฉันก็เป็นญาติกันเลยใช่ไหมล่ะใช่แล้วล่ะฮะอาจารย์อาวาสด้วยล่ะใช่แล้วฮะเพราะฉะนั้นทั้งซินนามอนคุณปู่คุณย่าก็จะต้องเป็นญาติกันรวมถึงยายโยจังด้วยล่ะใช่แล้วล่ะยายโยจังด้วยฮะคุณปู่คะคุณปู่ก็มีพ่อเหมือนกันใช่ไหมล่ะคะถามอะไรอย่างนั้นมีสิจริงเหรอคะแล้วท่านเป็นคนยังไงอ่ะท่านเป็นคนยังไงคะบอกหน่อยสิเออคือคุณทวดของสยดจังอ้วนมากอ๋องั้นเหรอถ้าอย่างงั้นคุณพ่อของคุณทวดล่ะคะคุณปู่เป็นยังไงถามจริงถามลึกซึ้งเลยอย่างงั้นเลยเหรอฮะว่ายังไงล่ะคะบอกหน่อยสิเอ้ยแม่ถามอะไรมากมายงั้นคุณปู่ขอบอกหน่อยนะแม่ถามเลยท่านแม่ฮะแปลกจะเลยนะคะผมเพียงแค่รู้สึกอยากจะปลอบใจซาโยจังเท่านั้นเองอะแต่ท่านลองคิดดูให้ดีๆไม่ว่าเราจะไปที่ไหนก็รู้สึกคุ้นเคยกันไปซะทั้งหมดเลยนะคะในฐานะที่เป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทุกคนก็เป็นเหมือนพี่น้องกันน่ะใช่ไหมล่ะฮะลาทิสวัสดิ์นะฮะท่านแม่ฮะอีคิซังอีคิซังไปไหนอิคิซังนี่ซาโยจังอิคิซังไปไหนกำลังสวดมนต์อยู่แน่สวดมนต์เหรอนี่ไปตอนนี้ไม่ได้นะแหมแย่จังเลยอิคิซังเสียงยายโยนี่อิคิซังไหนเข้ามาตอนนี้ได้ยังไงกำลังสวดมนต์อยู่ไม่เห็นล่ะเจ้าอาวาสคะคุณพ่อกำลังเจอปัญหาหนักเลยล่ะค่ะฮะคิดเขาแย่จังเหรอฮะนี่ไปที่บ้านหน่อยสิคะอีกี่สั่งนี่ท่านอีกี่สั่งคะเออคือเอ้ยเออนั่นอุ้ยไม่รู้ว่าไปด้วยกันหน่อยเถอะนะคะเร็วเข้าค่ะเร็วเข้านะคะระวังตัวหน่อยนะคะอีกี่สั่งหน่อยอะไรกันเนี่ยอุ้ยอะไรกันนะเร็วค่ะเร็วโอ้ยโถ่เฮ้อกันนี่เป็นอะไรหรือเปล่าคะเราต้องรีบไปถึงบ้านก่อนจะสายเกินไปนะคะเร็วค่ะไงกันแน่นะเป็นอะไรกันหมดเนี่ยแปลกยะอ้าวซาโยจังวันนี้ท่าทางอารมณ์ไม่ค่อยดีเลยนะแล้วสองคนนั่นน่ะเขาเข้ากันได้ดีเสมออย่างนั้นเลยเหรออะไรกันล่ะไม่เข้าใจแล้วทีเนมันซังเนี่ยแหมแย่จังเอ้ยนี่เราพูดอะไรผิดไปยังงั้นหรือเปล่านะนี่นะถึงได้เป็นอย่างนี้อุ๊ยคุณเฮ้ยฝนตกจริงๆนี่อุ๊ยอุ๊ยยังจะพูดไปแล้วมันก็น่าอายเหมือนกันอ่ะนะที่ยายจางพูดไปเรื่องบรรพบุรุษน่ะจริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องโกหกก็ตารางมันเขียนไว้อย่างนั้นนี่คะไม่เป็นไรแล้วนะย้ายย้อยอ่ะแล้วไงต่อไปฮะจริงๆเราเรื่องมันยาวนะฉันจะเล่าให้ฟังตั้งแต่สมัยที่ฉันยังเป็นเด็กกันนะจนกระทั่งถึงตอนนี้เลยก็แล้วกันฉันภูมิใจมากที่จะบอกว่าฉันน่ะจำหน้าพ่อหน้าแม่ไม่ได้เลยแล้วแต่ละวันที่ผ่านไปในหัวฉันก็คิดแต่เพียงว่าทำยังไงจะมีชีวิตรอดได้เท่านั้นเองนั่นแหละหมายความว่าไม่มีพ่อไม่มีแม่เลยฮะก็ใช่สิอ
ยทั้งหิวเอ๊ะหยุดเดี๋ยวนี้นะเจ้าไข่ฉันไปไหนนะบอยหยุดเดี๋ยวนี้คนขโมยไข่เอาไข่ฉันคืนมาเฮ้ยหนอนน่ะหนอนนี่ขโมยไข่ละขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับEQ EQ ครับผมจะได้ไปไหนจะได้ไปไหนเล่าขอนอนพักผ่อนก่อนสิยายยายยคุณพ่อคุณพ่อไปขโมยได้ยังไงกันล่ะคะอย่าพูดแบบนั้นสิลูกพ่อทำไปก็เพราะไม่มีทางเลือกเพื่อจะเอาชีวิตรอดแต่คุณพ่อก็เล่าต่อไปสิฮะคิคิยะซังถ้าสนใจก็ตกลงสนุกผู้ชายคนนั้นมีชื่อว่าอิโซนี่จะได้มีชื่อว่าอะไรอ่ะฮะมาชื่ออะไรลีเฮฮะแล้วจะไปไหนอ่ะเนี่ยฮะผมจะเข้าไปในเมืองหลวงฮะอ๋ออย่างงั้นเหรอบริการมากเพราะอย่างงั้นจะได้ไปอยู่ด้วยกันที่นั่นเลยอ่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากจริงๆเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากจริงตั้งแต่นั้นมาฉันก็ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหลวงตลอดมาที่คุณพ่อเป็นคิคิยะซังมาได้ถึงขนาดนี้เป็นความพยายามของคุณพ่อจริงๆนะอิคิซังขอใช้นะสิฮะยายอยเพื่อที่จะได้มีชีวิตสุขสบายเหมือนชาวญี่ปุ่นทั่วไปฉันก็พยายามสร้างตัวทำงานเก็บเงินจนกระทั่งพอจะมีชีวิตสุขสบายขึ้นมาได้แต่แล้วอยู่มาวันนึงก็มีคนนำเรื่องเดือดร้อนมาให้ฉันคนคนนั้นน่ะตายหรือยังฮะตอนแรกฉันก็คิดว่าตายไปแล้วเหมือนกันแต่ว่าขอความเมตตาด้วยเถอะเมตตาคนเฒ่าคนแก่ด้วยเถอะกรุณาด้วยนะครับได้โปรดเถอะให้อะไรคนอื่นได้ไล่เหตุผลน่ะมันเกิดความสุขมาไม่ได้หรอกใครนะคนนี้คุณหน้าใช่จริงๆด้วยท่านนั่นเองอ๋อโอ้โหมันไม่น่าเชื่อเลยว่าเจ้าจะร่ำรวยได้ถึงขนาดนี้นะเป็นเพราะบุญคุณของท่านแท้ๆเลยที่คุณน่าให้ไข่ต้มผมทำให้ผมได้สร้างตัวเป็นสิบเท่ายี่สิบเท่ารวยเพราะไข่อย่างนั้นเหรอหมานจริงที่ดินก็เยอะนะพูดแบบนี้คือมันยังมีมากเกินไปแล้วเรามั่งไม่ทั้งบ้านที่ดินไรนะสาธุร่างค้ามีทุกอย่างจะไปทำไมล่ะครับทำไมทำไมที่ไหนเกิดความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาได้นะไอ้โซโยจังคนเดียวก็ง่วงนอนละสิขอโทษประเดี๋ยวก็ถึงบ้านคิคิโอยะสั่งแล้วนะจะได้ไปรับอีกคิวด้วยกันไงแต่ยังไงโซโยจังก็ยังเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆอยู่เลยนี่นะเดี๋ยวก็หยุดก่อนเปียกโชกมาทั้งตัวเลยเหรอเอาร่มคันนี้ไปก่อนสิอ่ะอีเน่คงไม่เป็นไรใช่ไหมเกรงใจจังเลยไม่เป็นไรหรอกวันละไปคืนให้ที่วัดกันแล้วกันนะอ่ะขอบคุณมากนะไอ้โจรแม่งจริงผมไปเจอโจรมาโจรที่ผมเคยช่วยไว้เมื่อความสงสารอะโจรอะไรเหรอไหนลองได้ฟังสิเรื่องราวเป็นยังไงอะฉันมีสิทธิ์จะโชกุลให้ตัดสินคดีได้ด้วยนะเล่าไปได้ยินไหมได้ยินหรือเปล่าไอ้คิวสั่งดูไอ้ตะลุงคนนั้นสิฟังมันพูดเขาสิพูดอย่างนี้ใช้ได้ที่ไหนกันล่ะอีกถ้าเกิดตอนนั้นนะ
ฉันให้เจ้าคืนไข่มาแล้วก็ไข่3ใบนั่นก็จะต้องแตกออกมาเป็นลูกเจี๊ยบ3ตัวเมื่อลูกเจี๊ยบมันโตขึ้นมันก็จะต้องไข่มาอีกแล้วก็แตกลูกเจี๊ยบหลายหลายตัวมันก็จะแตกแขนงไปเรื่อยๆจำนวนมากมายมหาศาลเยอะแยะมากมายอย่างนี้อ่ะนี่ฉันก็เลยต้องกลายเป็นเศรษฐีใหญ่อย่างแน่นอนถ้าเกิดเพราะอย่างเงี้ยก็เลยจะให้คืนทรัพย์สมบัติเป็นจำนวนเงินเท่าลูกไก่ที่นับจำนวนไม่ถ้วนนั่นน่ะอ๋อไม่น่าล่ะแม้แต่ลุงคนนี้เนี่ยเขาฉลาดได้ดูได้ละฉลาดแกมโกงนะสิเนี่ยอาจจะมาเอาไก่ของพ่อไปจนหมดเลยก็ได้นะแต่ยังไงกันล่ะตลกจังเลยเป็นโจรขโมยไข่ฟังอยู่กับการตอบปัญหาของอีคิวนะแต่ผมก็เห็นด้วยกับลุงนะผมไม่เข้าข้างคนผิดหรอกขอบคุณมากนะในอย่างนั้นผมจะไปพ่อเจ้าขโมยเดี๋ยวนี้เลยจะพาไปอะไรกันเนี่ยบ้านนี่เหรอโจรขโมยไข่อะใช่แล้วครับนอนก็นี่เป็นบ้านของคิคิโอยะนี่นะหรือว่าคิคิโอยะสั่งเป็นรายที่สุดแล้วไม่คิดเลยนะว่าฉันจะมั่นสั่งอาจารย์มาเพราะเรื่องเนี้ยเพราะไอ้คิวสั่งมาด้วยแบบนี้แล้วก็สงสัยผมจะตัดสินใจผิดไปแล้วมั้งเนี่ยเข้าใจผิดอะไรกันก็เมื่อกี้นี่นั่นพูดเองว่าเห็นด้วยก็ผมไม่เข้าข้างคนผิดนะแย่ที่สุดเลยชินามอนซังพูดแบบนี้ได้ยังไงกันล่ะคะอิคิวซังไปทำอะไรบ้างเหรอพูดแบบนี้แล้วจะไปทำยังไงล่ะฮะนี่ใช่หมองนี่สายเยอะจังหิวจังเลยนะโถอย่าเยอะจังฮะคือแหมอิคิวซังอีกนิดแล้วก็อร่อยจังเลยสายยอดจังอร่อยยังไงละถั่วเนี่ยนะอุ้ยเหลือละหมดแล้วโอ้ท่านมือผากสาครับช่วยเริ่มการตัดสินเดี๋ยวนี้เลยได้ไหมครับรู้แล้วเอาละจะเริ่มการสืบสวนแล้วก็ตัดสินกันตอนนี้เลยก็แล้วนะเมียกคิคิวยะลิเฮเคยอาศัยอยู่ในเมืองหลวงอ่ะครับคิคิวโจทย์บอกว่าเมื่อประมาณ30ปีก่อนนี้คิคิวยะเคยขโมยไข่ต้มของโจทย์ไป3ฟองใช่ไหมใช่ครับถูกต้องตามนั้นแหละครับท่านกันในมุระอิโซครับถ้าหากว่าเขาจะชดใช้ค่าไข่ต้ม3ฟองด้วยทรัพย์สมบัติของเขาน่ะฮะจะตกลงหรือเปล่าอ่ะหาทั้งนอนตกลงผมก็ตกลงอ่ะนี่นะแล้วก็ไม่มีการลดราคาเด็ดขาดครับถ้าคิดว่าขาย3ฟองมันจะสามารถออกลูกออกไข่ได้มากมายแล้วก็ผมยินดีให้ทรัพย์สมบัติทั้งหมดแก่เขาไม่ได้นะครับพ่อไข่ต้ม3ฟองออกลูกอ๋อนึกออกแล้วอีคิวสั่งว่าจะทำอะไรอยู่อะฮะนี่ทำอะไรอยู่ที่นี่เห็นหรือเปล่าว่าร้านสมบัติทั้งหมดจะถูกยึดอยู่แล้วนะใจคอจะไม่ทำอะไรเลยอย่างนั้นเหรอว่าแต่นั่งกินตัวอยู่นั่นแหละแทนที่จะช่วยกันคิดมากมาแบบนี้ไม่มีประโยชน์เลยจริงๆคือแหมพูดอะไรแบบนี้อีคิวสั่งไม่ใช่ผู้พิพากษาจะได้ตัดสินนะจ๊ะไม่ต้องพูดแล้วนะโหแล้วจะยังไงดีอ่ะจะทำยังไงจะทำยังไงดีสินะพ่อซังฮะถั่วนั่นน่ะกินไม่ได้นะฮะเพราะถ้าเอากลับไปปลูกในไร่แล้วก็จะขึ้นดีใช่ไหมคะหนึ่งฝักมีตั้ง3เม็ดนะฮะอีคิวซังแต่ว่าถั่วมันต้มแล้วมันไม่ขึ้นหรอกนะต้องขึ้นสิไม่ขึ้นได้ยังไงเล่าขนาดไข่ต้มแล้วยังแตกออกมาเป็นลูกเจี๊ยบได้เลยใช่ไหมสินะพ่อซังโอ้จริงสิถ้าอย่างนั้นเราก็ได้เหตุผลในการตัดสินแล้วจะมีการคืนสมบัติเท่ากับค่าของไข่3ฟองเด็ดขาดเพราะเวลาผ่านมาตั้ง10ปี20ปีเพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นต้องคืนเอาละถือการตัดสินเรียบร้อยเอาละเจ้ากลับไปได้แล้วยอดเลยสมกับเป็นชินามอนซานจริงๆแล้วตัดสินยอดไปเลยฮะแหมอายจังเลยมาชมอะไรกันซึ่งๆหน้าแบบนี้เล่าคุณพ่อคะชมอิคิวซังหน่อยสิคะเป็นเพราะอิคิวซังคนเดียวเราถึงชนะคุณพ่อคะก็คงจริงนะไม่ที่สุดเราก็แพ้ต้องกลับไปขอทานเหมือนเดิมพบกับชีวิตที่แสนลำเค็ญต่อสู้เพื่อชีวิตหลอดไปวันๆคิดแล้วกลุ่มโอ้ไปแต่จนจะตากรรมแบบเดี๋ยวก่อนหยุดก่อนกรุณาอย่าคิดว่าผมเป็นศัตรูหรือว่าอะไรเลยนะครับเป็นเพราะขาย3ฟองแท้ๆผมได้มีแรงสั่งเนื้อสั่งตัวจนสามารถมีสมบัติมากมายขนาดนี้ในตอนนี้นะครับช่วยรับความรู้สึกขอบคุณจากผมไปด้วยเถอะครับ
โอ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกจะก็เห็นแล้วว่าฉันเป็นคนผิดตั้งใจจะโกงแท้ๆเลยละอายใจมากรับไม่ได้จะเป็นอะไรไปนะคะคุณลุงคะทุกคนต่างก็ต้องเคยทำทั้งความดีและความเลวมาทั้งนั้นแหละฮะนี่บอกไปนะไอ้ที่สองพูดถูกแล้วโอ้ดังนั้นขอบใจมากไม่คืนนะรับไปเลยครับไม่ต้องเกรงใจครับนี่ไอ้คิวซังช่วยเข้าไปข้างในหน่อยสิเดี๋ยวมาแหมโอ้ยโอ้ยเร็วเนี่ยเร็วเข้าไปข้างในเร็วมานี่มานี่เร็วโอ้โหอีกไอ้คิวซังทานเยอะเลยนะคะเนี่ยเป็นเพราะความฉลาดของไอ้คิวซังคนเดียวจริงๆเลยนะพวกเราถึงรอดมาได้เนี่ยเป็นผู้ชายที่พิเศษจริงเลยนะไอ้คิวซังสงสัยใจดีกับเรามากเกินไปแล้วมั้งเนี่ยทานเลยสิคะไอ้คิวจังอ๋อสายโยจังคะอ๋อสายโยจังอ๋ออุ้ยนี่แหละกูสายโยจังอย่าเข้าใจผิดนะเดี๋ยวก่อนสายโยจังนะนะดีกันนะไม่รู้ล่ะไม่รู้ไม่ชี้น่านะสายโยจังน่าเข้าใจผิดนะจริงๆด้วยถ้าอยากงั้นต้องทำเลียนแบบยาจิโรเบ้ให้ดูกันอ๋อเลียนแบบยาจิโรเบ้ไม่อยากทำเหรอไม่งั้นก็ไม่ดีด้วยทำ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 ก็ได้ฮะเอาล่ะเอียงแบบนี้นะเอียงแบบนี้เลยอย่างนั้นล่ะเอียงเอาไว้นะเอียงนะอยู่อย่างนั้นแหละโอ้เหมือนแล้วสนุกไปนะครับเดี๋ยวชมตอนต่อไปนะครับตอนลูกกตัญญูท่านทั้งหลายวันนี้เป็นวันเกิดครบ1ขวบของลูกค่ะเชิญทุกท่านรับประทานให้เต็มที่ขนมพวกนี้ถูกเตรียมไว้มากมายเชิญตามสบายไม่ต้องเกรงใจครับท่านโชคุณท่านโชคุณวันนี้เป็นโอกาสดีเป็นวันสิริมงคลที่โอรสท่านอายุ1ขวบขอท่านมีโอรสองค์ที่2เร็วๆนี้จะได้เลี้ยงหกกระผมอีกเป็นเรื่องที่ดีมากไม่เคยเห็นแกกินเลยนะท่านเนี่ยใช่แล้วดี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 ขอให้โอรสเดินให้ดูหน่อยจะได้ไหมท่านโชคุณเดินเลยแล้วขวบเนี่ยนะขวบตรงเนี้ยท่านเดินเองเอาละลูกพ่อต่อไปเจ้าต้องเป็นขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่ของเมืองนี้ลงเดินมาหาพ่อสิลูกเอ้ยเดินมาสิลูกเดินมาทีละก้าวเดินมาหาพ่อเชื่อจริงลูกแค่ที่บ้านไม่เดินเลื้ออย่างเดียวใช่แม่เป็นงูโอ้ดีมากเดินได้ดีมากลูกแม่ท่าทางเข้มแข็งชนะเจ้าเนี่ยเก่งมากอย่าร้องสิลูกร้องทำไมล่ะลูกอย่าร้องอย่าร้องนะอย่าร้องนะเออจะรับไปมาหาแม่นะจ๊ะลูกโอ้ไม่ร้องนะลูกนะไม่ร้องนะจ๊ะคนดีของแม่อย่าร้องลูกพวกท่านเห็นแล้วใช่ไหมการจะเลี้ยงลูกให้เติบโตไม่ใช่เรื่องง่ายต้องลำบากทั้งกายและใจพวกท่านก็คงจะทราบซึ้งดี
ดังนั้นความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่เป็นสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งงดงามควรได้รับการสืบทอดตลอดไปชั่วกาลนานใช่ไหมท่านขุนพลใช่แล้วเมืองที่ใหญ่โตภายใต้การปกครองของท่านโชกุนผู้มากในบารมีต่อไปโอรสของท่านจะต้องเป็นลูกกตัญญูอย่างแน่นอนงั้นเหรอลูกข้าจะกตัญญูเหรอแม่งั้นข้าก็ดีใจจริงๆเลยล่ะนะคุณนางผู้นี้ช่างประจบประแจงนักเราต้องไม่น้อยหน้าพูดบ้าดีกว่าท่านโชกุนครับผมว่านอกจากขนมที่ท่านเลี้ยงเหล่าขุนนางเหล่านี้แล้วเราผมว่าน่าจะสั่งให้ทำขนมสำหรับลูกกตัญญูทั่วไปด้วยจะดีกว่าใช่ขนมสำหรับลูกกตัญญูชินมอนสังความคิดของเจ้านี่เยี่ยมมากเลยนะตั้งชื่อได้ไม่เลวเอาละทุกคนกินกันตามสบายขนมลูกกตัญญูนะดีจังเลยฮ่าคำพูดของชินมอนสังถูกใจโชกุนมากบอกให้ทุกคนกินขนมมากๆนอกจากคุณนางและทหารที่ได้กินขนมลูกกตัญญูนี้แล้วยังนำไปให้ญาติพี่น้องได้กินด้วยพ่อแม่ประชาชนทั่วไปบางคนยังได้รับขนมนี้อีกด้วยไม่เข้าใจจริงๆเลยท่านโชกุนจงใจแยกท่านผู้หญิงให้ห่างจากลูกชายแต่เดี๋ยวนี้กลับส่งขนมวันเกิดของลูกชายมาให้เราก็ไม่เข้าใจเลยจริงๆท่านทำอย่างนี้ทำไมทำกันเกินไปแล้วไม่น่าทำแบบนี้เลยข้าสงสารท่านเหลือเกินท่านผู้หญิงเจ้าค่ะขอบใจนะที่เห็นใจข้าแต่ว่าการที่ข้ากับอีคิวต้องแยกจากกันนะบางทีมันอาจจะเป็นลิขิตของสวรรค์ก็เป็นได้นะฮะอะไรนะเจ้าคะเจ้าจำได้ไหมวันที่ EQ ครบ3เดือนมีอยู่วันหนึ่งเขาด้วยคลานมาอย่างช้าช้าถ้าอายุแค่3เดือนเขายังสามารถยืนได้ข้าก็เห็นแล้วว่า EQ น่ะเป็นเด็กที่พิเศษกว่าเด็กอื่นๆใจของข้ารู้สึกเป็นกังวลมากโบราณเขาว่าไว้ว่าเด็กที่อายุไม่ถึงขวบแล้วเดินได้เด็กคนนั้นเมื่อโตขึ้นจะต้องจากพ่อแม่ไปเร็วยิ่งนักแล้วก็ยังได้ยินอีกว่าให้นำหมอนใบโตผูกไว้บนหลังของเด็กเพื่อจะให้เด็กยืนไม่ขึ้นผูกไว้ทั้งวันแล้วข้าก็ทำอย่างนั้นกับอีคิวแต่ว่าปัจจุบันมันไม่มีประโยชน์เลยแม้จะใช้หมอนผูกเอาไว้แต่ว่าในที่สุดในที่สุดเขาก็สามารถลุกขึ้นยืนและเดินจนได้นะสิเพราะอย่างนี้นายหญิงเจ้าคะข้าไม่อยากเชื่อเรื่องแบบนี้ก็ไม่อยากเชื่อเรื่องนี้มันพูดยากนะแต่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นความจริงใช่ไหมล่ะข้าก็ได้แต่คิดว่าเนี่ยเป็นชะตากรรมที่ถูกกำหนดมาแล้วได้แต่ปลอบใจตัวเองเรื่อยมาว่าจะต้องยอมรับความจริงอีคิวซังท่านโชกุนนี่ก็แปลกจังเลยนะต้องให้พวกเรากินให้หมดด้วยไม่กินก็ไม่ได้ซะด้วยฮะได้นะเลิกกินของชอบอยู่แล้วกินเลยมีนิทานของจีนตั้ง24เรื่องเล่าขานเกี่ยวกับลูกกตัญญูที่มีความกตัญญูต่อพ่อแม่เหรอคะลูกกตัญญูใช่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับลูกๆทั้ง24คนที่กตัญญูต่อพ่อแม่ของเขาอ่ะนะอ๋อหอ24เรื่องเยอะจังเลยนะคะหลวงตาเล่าให้ฟังหน่อยสิคะนี่เล่าให้ฟังหน่อยสิ ได้เรื่องเกี่ยวกับลูกกตัญญูทุกเรื่องล้วนเกิดขึ้นที่เมืองจีนในสมัยนั้นมีลูกทั้งหมด24คนที่กตัญญูต่อพ่อแม่ของเขาอย่างมาก
่อมาคนรุ่นหลังได้ทำเป็นหนังสือมีชื่อว่าลูกกตัญญูโอ้โหผมอยากฟังนิทานเรื่องนี้ท่านหลวงตาเล่าให้ฟังหน่อยสิครับได้ไหมล่ะครับก็ได้ในอดีตสมัยเจิ้นเฉามีชายคนหนึ่งมีชื่อว่าหมูหยี่เขาใช้น้ำมันทาผิวตัวเองเพื่อล่อให้ยุงมากัดตัวเองเพื่อยุงจะได้ดูดเลือดจนอิ่มจะได้ไม่ไปกัดพ่อแม่ของเขาที่กำลังหลับอยู่ชายอีกคนนึงมีชื่อว่าหวังเฉาแม่ของเขาล้มป่วยและต้องกินปลาเพื่อบำรุงร่างกายแต่ตอนนั้นเป็นหน้าหนาวน้ำเป็นน้ำแข็งไม่สามารถจับปลาได้เขาจึงนอนคว่ำลงและใช้ความอุ่นของร่างกายละลายน้ำแข็งเมื่อละลายน้ำแข็งแล้วก็สามารถจับปลามาให้แม่กินได้พวกเขาช่างเป็นลูกกตัญญูจริงๆเลยนะสายโยจังกำพร้าพ่อแม่นี่นะเออดิสายโยจังเอาขนมนี่ไปให้คุณปู่กินนะเอาไปสิขอบคุณค่ะเออเหลือแค่สองอันแล้วจะแบ่งยังไงดีล่ะโอ้แล้วก็ใช้วิธีเป่ายิงฉูบสิครับไม่เอาฉันว่าจับฉลากดีกว่านะเพื่อความยุติธรรมอ่ะไม่ดีอ่ะถือว่าแบ่งตามอายุดีกว่านะดีมากฮะเนี่ยอ้าวอย่างนั้นก็ไม่ยุติธรรมสิครับผมอายุน้อยที่สุดผมก็ไม่มีส่วนแบ่งสิครับอย่างนี้ไม่ยุติธรรมหลงตาจับฉลากอายุฉลากอายุนะอายุอายุเงียบก่อนเงียบก่อนอีคิวสังสถานการณ์แบบนี้ลงคิดดูซิว่าคุณจะทำยังไงคิดวิธีแบ่งขนมที่เหลือหน่อยสิครับหลวงตาใช้สมองนั่งสมาธิขนมอันนี้เป็นขนมลูกกตัญญูที่ท่านโชกุนให้พวกเราเราก็ควรจะให้ลูกกตัญญูต่อพ่อแม่คนอื่นได้กินด้วยทุกคนเห็นด้วยกับความคิดนี้ของผมไหมล่ะครับแล้วเราจะไปหาลูกกตัญญูได้ที่ไหนล่ะเนี่ยฮะเรื่องนี้ง่ายมากที่วัดนี้ก็มีอยู่คนหนึ่งแล้วใช่ไหมล่ะครับหลวงตาครับโอ้ฉันจำได้แล้วมีอยู่คนหนึ่งถือได้ว่าเป็นลูกกตัญญูเลยทีเดียวละอีคิวเจ้าฉลาดจริงๆนึกถึงเขาขึ้นมาได้ เขาเป็นใครเลยเนี่ยเขาชื่อโมโมทาโร่บ้านอยู่ไกลจากวัดนี่ประมาณ2ลีได้เมื่อ2ปีก่อนนับแต่ตาแม่เขาไม่สบายเขาก็ต้องแบกแม่มาไว้ที่นี่ไม่ใช่ปีละครั้งหรือนานๆมาครั้งแต่ว่ามาทุกวันเลยทีเดียวล่ะนะแบกมาที่นี่ทุกวันเลยแบบนี้ก็ลำบากแย่สิครับก็ใช่นะสิไปกลับก็ต้อง4ลีแล้วไอ้นะจะขนมให้โมโมทาโร่กินอย่างนั้นเหรอเขาต้องแบกแม่มาไหว้พระวันละ4ลีเชียวแม่ช่างกตัญญูซะจริงๆนะเนี่ยเออหาได้ยากนะแบบนี้ท่านโชกุนครับเรื่องนี้ผมไม่ได้ถามมาก่อนขอให้ท่านให้อภัยด้วยเถิดที่ทำโดยพลการแบบนี้นะครับเฮ้ยเจ้าน่ะทำถูกต้องแล้วลุกขึ้นมาเถอะอย่าคิดมากเลยความคิดครั้งนี้ของเจ้าน่ะดีมากนะข้าไม่โกรธเจ้าหรอกแต่กลับดีใจซะมากกว่าขอบคุณมากท่านโชกุนเอางี้ดีกว่านะเขากตัญญูขนาดนี้เขารู้สึกว่าขนมแค่2อันมันน้อยเกินไปสำหรับลูกกตัญญูคนนี้นะข้าน่าจะต้องให้เงินเขาด้วยจะได้นำเงินนี้ไปรักษาแม่เขาให้หายเร็วๆยังไงล่ะและเรื่องนี้ก็ต้องประกาศให้ทุกคนรู้เขาจะได้กตัญญูต่อพ่อแม่ไงดีไหมล่ะฮะดีมากเลยครับผมจะจัดการได้ด่วนเลยครับท่านโชกุนชินามอนสั่งจึงนำรางวัลมาให้โมโมทาโร่ตามคำสั่งของโชกุนเรื่องนี้แพร่ไปอย่างทั่วเมืองอย่างรวดเร็วอะไรโอ้ข้าก็กตัญญูใช่ทำไมแบกพ่อแบกแม่มาเต็มเลยข้าชวนทำไมเยอะอย่างเงี้ย
แป๊บเดียวมีลูกกตัญญูเต็มเมืองเลยเหรอเนี่ยข้ากตัญญูตั้งนานแล้วไม่รู้เหรอเหตุการณ์เช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแต่ที่วัดอังกกุจิเท่านั้นแต่ที่วัดอื่นๆก็เช่นเดียวกันมีลูกจำนวนมากแบกพ่อแบกแม่ของตัวเองไปไหว้พระที่วัดโชกุนรู้เรื่องแล้วก็ดีใจเป็นอย่างมากแบกช่างดีจริงๆทุกคนกลายเป็นลูกกตัญญูกันหมดเลยโชกุนให้รางวัลลูกกตัญญูทุกคนเป็นที่พอใจของลูกกตัญญูเหล่านั้นเป็นอย่างมากอิคิวซังครับจะรีบไปไหนล่ะครับพักก่อนนะครับเดี๋ยวมาชมกันต่อนะข้าเป็นเจ้าเมืองช่วงนี้มีลูกกตัญญูเพิ่มมากขึ้นข้ารู้สึกดีใจจริงๆเพราะฉะนั้นการที่ลูกๆแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่เป็นเรื่องที่สมควรแล้วแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าสรรเสริญจริงๆข้าหวังว่าจะมีลูกกลับใจเป็นลูกกตัญญูกันเยอะๆถ้าลูกที่กตัญญูจะเป็นคนที่มีจิตใจดีทุกคนจะได้ไม่มีคนเลวในแผ่นดินนี้แต่ว่าท่านโชกุนครับผมว่ามีเรื่องชักกลนะครับสังเกตเห็นตอนให้เงินรางวัลกับพวกนั้นก็เลยอยากจะเรียนให้ท่านโชกุนได้รับทราบเอาไว้มีอะไรไม่ชอบมาพากลอย่างนั้นเหรอชินิมอนซังครับความกตัญญูต่อพ่อแม่นั้นต้องเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยเด็กๆแต่ว่าคนพวกนั้นอะท่าทางแปลกๆผมสงสัยก็เลยไปลองสืบดูไม่เพียงแต่ผมเท่านั้นยังให้ลูกน้องช่วยสืบด้วยปรากฏว่าลูกน้องมารายงานว่าลูกบางคนอะแกล้งทำเป็นลูกกตัญญูโดยการไปจ้างคนอื่นมาเล่นเป็นพ่อหรือบางคนก็ตบตีพ่อแม่บางคนก็กินเหล้าเมายาทุกวันแต่ทำเป็นลูกกตัญญูก็เพราะว่าต้องการเงินด้วยเหตุนี้ผมจึงคิดว่าเฮ้ยช่างบังอาจนักกล้ามาหลอกเงินของข้าได้เชียวเหรอช่างไม่มียางอายซะเหลือเกินชินิมอนสังครับเจ้ารีบไปจับไอ้พวกที่ปลอมตัวมาหลอกเงินของข้าให้หมดข้าจะสั่งสอนพวกมันให้หลาบจำเจ้ารีบไปจับตัวพวกมันมาให้ข้าเดี๋ยวนี้เลยเชียวนะจะจัดการพวกมันซะให้เข็ดทีเดียวชินมอนซังไม่มีทางเลือกนอกจากทำตามคำสั่งของโชกุนไปจับลูกกตัญญูพวกนั้นมาข้ากตัญญูจริงๆนะไอ้คิวซังฮะจะตัดมือทุกคนเลยเหรอครับตอนแรกก็แค่จะลงโทษแต่ต่อมาก็จะตัดมือทำอย่างนั้นได้ยังไงอะร่างกายของทุกคนก็สำคัญอยู่ดีๆจะทำให้เขาพิการไปได้ยังไงอ่ะถ้าเป็นคนไปจับพวกนั้นมาท่านต้องรับผิดชอบนะโธ่แล้วไม่เกี่ยวแล้วกับผมด้วยอ่ะถ้าผมพูดไปน่าจะเกี่ยวกับท่านอีคิวน่าจะถูกนะเพราะว่าท่านเป็นคนต้นคิดเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับผมเลยทำไมท่านถึงพูดแบบนี้ไม่รับผิดชอบอ่ะก็ใครเป็นคนพูดว่าโมโมโทโร่คนนั้นเป็นคนกตัญญูท่านโชกุนจึงให้รางวัลแล้วพอประกาศให้ทุกคนรู้ก็แห่กันมาเอาเงินรางวัลกันยกใหญ่ถ้าลองคิดดูสิว่าใครเป็นคนพูดใครล่ะฮะท่านอีคิวก็เรื่องนั้นผมก็พูดจริงๆอ่ะใช่แล้วถ้าท่านไม่เอาขนมนะไปให้โมโมทาโร่ก็ไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาหรอกเอ้าท่านพูดงี้ได้ยังไงอ่ะท่านอีคิวครับเรื่องมันกลายเป็นแบบนี้แล้วท่านต้องหาวิธีช่วยพวกนั้นออกมาเข้าใจมาฮะท่านอีคิวหลวงตาครับไม่ต้องหันมาหรอกท่านเจเนมอนน่ะพูดถูกต้องแล้วเจ้าลองคิดดูสิว่าจะช่วยพวกนั้นยังไงครับใช้สมองนั่งสมาธิเฮ้ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยอะไร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 เฮ้ยอ
ยะเฮ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 ยะงานอะไรเนี่ยอ๋อเดี๋ยวก่อนท่านไอ้คิวนี่มันอะไรอ่ะบอกผมมานะก็พวกผมทุกคนได้ทำผิดไปก็เลยรีบพากันมารับโทษจากท่านโชกุนนะสิครับที่พวกเราหลอกลวงท่านโชกุนน่ะหวังว่าท่านโชกุนน่ะคงจะให้อภัยพวกเรานะครับก็เลยรีบมากันแสดงได้เหมือนจริงๆเลยเจ้าจงเล่ารายละเอียดมาว่าเจ้าได้รอข้ายังไงครับคือว่ากระผมได้ยินว่าท่านชินแอมอนไปจับลูกกตัญญูพวกนั้นมาก็เลยมาหาท่านโชกุนนะครับอ้าวแล้วมาหาข้าทำไมกันล่ะพูดตามความจริงก็คือเนนที่อยู่ในวัดส่วนใหญ่นะกำพร้าพ่อแม่ทั้งนั้นพวกเราทุกคนน่ะนับถือพระพุทธรูปองค์นี้เสมือนเป็นพ่อแม่นับถือพระพุทธรูปเหมือนพ่อแม่การนับถือพระพุทธรูปเป็นเสมือนพ่อแม่ไม่เพียงแต่พวกเราจะมีโทษพระพุทธรูปเองก็มีโทษที่ร่วมกันหลอกลวงท่านโชกุนเราทั้งหมดจึงมาขอรับโทษจากท่านนะขอรับขอท่านได้โปรดอภัยใช่แล้วครับท่านโชกุนครับโปรดอภัยท่านโชกุนเอออย่างนี้ไม่ถูกต้องนะคนพวกนี้เฮ้เขาปลอมตัวเป็นลูกกตัญญูเพื่อมาหลอกลวงเงินของข้ามีการหลอกลวงก็ต้องได้รับโทษแต่พวกเจ้ามันไม่เหมือนกันพวกเจ้าทำเพื่อบำเพ็ญกุศลจะลงโทษพวกเจ้าได้ยังไงกันล่ะฮะไม่หรอกครับพวกเราสมควรได้รับโทษเพราะอะไรลองบอกมาสิก็เพราะว่าพวกเราน่ะใช้พระพุทธรูปมาขอบริจาคค่าบำรุงซ่อมแซมวัดกับท่านโชกุนทุกเดือนทุกปีพวกเราก็ต้องการเงินโดยใช้พระพุทธรูปบังหน้าจึงต่างจากคนพวกนั้นเหรอครับความจริงเราก็สมควรจะต้องได้รับโทษฐานหลอกลวงท่านเหมือนกันเออแต่มันก็ไม่ถูกอยู่ดีนั่นแหละมันเหมือนกันนั่นแหละครับมันก็คือหลอกลวงเหมือนกันไม่ต่างอะไรกับคนพวกนั้นกรุณาให้พวกเราได้รับโทษโดยเธอครับท่านโชกุนใช่แล้วครับท่านโชกุนครับท่านโชกุนท่านโชกุนจะจัดการยังไงดีล่ะครับพวกเจ้านี่โง่จริงๆมารบกวนท่านโชกุนทำไมเฮ้ยเฮ้ยลูกเจ้าไม่รู้จักวิเคราะห์ดีซะก่อนที่จริงแล้วท่านโชกุนได้วางแผนไว้ล่วงหน้าพวกเจ้าไม่รู้เท่าทันหาวางแผนล่วงหน้าเหรอครับใช่แล้วความจริงท่านโชกุนต้องการให้ทุกคนเป็นลูกกตัญญูรักษาความดีนี้ไว้จึงได้ให้เงินรางวัลกับพวกเขาที่จับพวกเขามาขังไว้ทุกคนและแกล้งทำเป็นว่าจะตัดมือพวกเขาก็เพื่อหลอกให้กลัวเท่านั้นเองแต่จุดประสงค์ที่แท้จริงก็ท่านโชกุนไม่ใช่เช่นนั้นท่านโชกุนไม่คิดจะตัดมือคนพวกนั้นหรอกเฮ้เจ้าน่ะไม่รู้อะไรเออท่านโชกุนที่อาตมาพูดมาน่ะถูกต้องหรือเปล่าเออท่านพูดได้ถูกต้องแล้วละอ้าวไม่คิดจะตัดมือพวกเขาแล้วจับพวกเขามาทำไมกันล่ะครับหรือว่าจะขังไว้อย่างนี้ไปตลอดเหรอครับไหนว่าเจ้าเป็นเนนน้อยเจ้าปัญญาเรื่องง่ายๆแค่นี้ยังไม่เข้าใจที่ท่านโชกุนจับพวกเขามาก็เพราะมีเหตุผลนะหลูกตาตีเบาๆดิที่จับมาก็ต้องมีลูกกตัญญูจริงๆรวมอยู่ด้วยถ้าตัดมือทุกคนจริงๆก็ไม่ถูกต้องแน่นอนท่านโชกุนจะต้องไม่ทำเช่นนั้นแน่ๆที่ท่านโชกุนจับมาก็เพื่อต้องการจะให้เขากลับใจจับมาเพื่อข่มขู่ให้คนพวกนั้นสำนึกเท่านั้นเองจากลูกอกตัญญูก็กลายเป็นลูกกตัญญูจริงๆยังไงล่ะรู้หรือยังล่ะพวกเจ้าท่านโชกุนมีแผนอย่างนั้นใช่ไหมใช่ข้าก็คิดจะทำอย่างนั้นแหละถ้าอย่างนั้นพวกเราก็เข้าใจท่านโชกุนผิดไปแล้วล่ะครับถ้าผมรู้ตั้งแต่แรกก็ไม่ต้องคิดวิธีแบบนี้เพื่อให้ท่านโชกุนปล่อยพวกเขาหรอกถ้ารู้แต่แรกพวกผมก็ไม่ต้องทำแบบนี้ผมก็จริงๆขออภัยด้วยเถอะครับฮิคิวนี่ฉลาดจริงๆข้าได้ชื่นชมลูกกตัญญูและไม่ต้องการให้พวกเขาแกล้งเป็นลูกกตัญญูยังดีว่าได้เจ้ามาช่วยเตือนสติเอาไว้นะ
ไม่หรอกครับผมไม่ได้ทำอะไรเลยนี่ครับเจ้าไม่ยอมรับข้าก็ไม่บังคับเจ้าหรอกแต่ว่าข้ามีรางวัลจะให้กับเจ้ารางวัลอะไรเหรอครับรางวัลนี้ไม่ใช่สิ่งของแต่เจ้ารู้แล้วจะต้องดีใจแน่นอนก็คือข้าจะให้เจ้าไปหาแม่ของเจ้าได้นานแล้วที่เจ้าไม่ได้ไปหาแม่นี่ถือเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากข้าจะให้ผมไปหาท่านแม่ได้จริงๆเหรอครับแน่นอนข้าเป็นถึงเจ้าเมืองจะกลับคำได้ยังไงพูดคำไหนคำนั้นให้เจ้าไปอยู่กับแม่เจ้าได้สักวันหนึ่งครับขอบพระคุณท่านโชกุนครับอ้าวเป็นอะไรไปอีกล่ะขอบพระคุณในน้ำใจของท่านแต่ว่าผมไม่อยากไปแล้วล่ะครับอ้าวเจ้าไม่อยากไปหรอกเหรอผมน่าจะต้องศึกษาศีลธรรมให้ท่องแท้ถึงจะเป็นกากตัญญูต่อท่านแม่อย่างเงี้ยล่ะครับท่านโชกุนข้าไม่เห็นด้วยกับความคิดเช่นนี้เลยฮะเลือกที่จะศึกษาพระธรรมเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ก็ไม่ควรจะปล่อยให้โอกาสนั้นผ่านไปโดยไม่ใส่ใจเจ้ายังมีแม่ตอนนี้ก็ให้ไปหาแม่เจ้าได้แล้วทำไมถึงไม่ไปเจ้าใจแข็งเกินไปแล้วเจ้ารู้ไหมว่าแม่เจ้าคิดถึงเจ้าทุกวันทำให้แม่เจ้าเกิดกังวลไม่ใช่สิ่งที่ลูกกตัญญูควรจะกระทำนะเจ้าเข้าใจหรือเปล่าอิคิวสังท่านโชกุนครับผมทราบแล้วล่ะครับว่าผมผิดไปแล้วแต่ว่าผมมีเรื่องนึงอยากจะให้ท่านโชกุนช่วยเหลือครับเรื่องอะไรล่ะพูดมาเถอะคือว่าในวันที่3เดือนเนี่ยเป็นวันเกิดของท่านแม่ผมไม่ต้องการไปหาท่านแม่แต่ผมต้องการจะอวยพรให้ท่านแม่ที่ไม่เหมือนการอวยพรทั่วๆไปนะครับโอ้จะคิดจะทำยังไงล่ะท่านโชกุนให้รางวัลผมเป็นเทียนจะได้ไหมล่ะครับได้โปรดเถอะครับอะไรนะเทียนอย่างนั้นเหรอใช่ครับท่านว่าอีคิวจะอวยพรวันเกิดให้ข้าอย่างนั้นเหรอครับท่านอีคิวบอกว่าจะอวยพรวันเกิดให้ท่านดังนั้นวันที่3เดือนนี้ในช่วงกลางคืนขอให้ท่านมองไปยังทางวัดอันเคาคุจิวันที่3เดือนนี้ให้มองไปที่วัดอย่างนั้นเหรอใช่ครับท่านผู้หญิงท่านจะได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ท่านอีคิวคิดจะมอบเป็นของขวัญให้กับท่านนอกจากท่านอีคิวแล้วคงไม่มีใครคิดได้อีกแน่เลยท่านอีคิวบอกว่าเป็นตัวแทนจากดวงใจของลูกมอบให้เป็นของขวัญแด่ท่านเป็นตัวแทนดวงใจลูกเหรอ่านผู้หญิงดูสิเจ้าค่ะแสงจากวัดนั่นน่ะเหมือนแสงที่เปล่งออกจากพระเศียรของพระพุทธเจ้าเลยนะเจ้าค่ะท่านแม่สุขสันต์วันเกิดนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงใจมากลูกแม่ต่อไปไม่ว่าจะลำบากยังไงแม่ก็จะไม่กลัวแล้วแม่จะอดทนในชีวิตต่อไปเพื่อเราจะได้พบกันอีกคิวลูกแม่ครับจบแค่นี้แล้วนะครับตอนโจรป่าเราเดินผ่านสวนสนกันดีไหม
แต่สวนนี้ดูน่ากลัวชอบคนนะครับมันก็ใช่นะ2ปีก่อนนะเกิดการต่อสู้ที่นี่มีคนตายเยอะเลยอ่ะเฮ้ยท่านรอผมด้วยสิครับเนื้อมาโอ้ยตามมาขอโทษเลยนะครับช่วยหลบให้พวกผมผ่านไปหน่อยนะครับอย่ามารบกวนกันเลยนะครับตามมือเฮ้ยเจ้าพระเจ้าคือโอ้ยขออภัยเมื่อกี้บอกผีแต่นี่บอกคนช่วยหลบหน่อยได้หรือเปล่าครับขอผ่านหน่อยนะครับเราต้องไปบิณฑบาตนะครับใช่แล้วครับเราต้องไปบิณฑบาตเราก็แค่ที่จะเฮ้ยมากวนอยู่ได้โอ้ยพวกเจ้าไม่รู้เหรอคนที่ยืนอยู่ต่อหน้าพวกเจ้าคือหัวหน้าของเราเป็นโจรพันแท้โอ้ยังงั้นเหรออะไรเถอะพวกนี้มันแค่เน้นข้าคิดว่าเน้นพวกนี้คงจะมาจับหงจับผีอะไรพวกนั้นหรือเปล่าฮะใช่หรือเปล่าฮะไม่ใช่นะเรากำลังจะไปบิณฑบาตเท่านั้นไม่ได้คิดมารบกวนอะไรอะไรอะไรพูดอะไรข้ากำลังนอนกลางวันเขาเสียงตึงตังของเจ้านี่แหละทำให้ข้าตื่นเฮ้ยจริงๆเลยนะเดี๋ยวก่อนทำอะไรอ่ะฮะโยนทิ้งอ่ะโอ้ยลอยไปนู่นแล้วอ่ะไม่มีเหตุผลจะทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะโอ้ท่านทำแบบนี้ไม่มีเหตุผลเลยพูดลายอย่ามารีบไปให้ผลอีกเหรอโอ้ยรอผมด้วยโอ้ยรอผมด้วยเจ้าก็วิ่งชนประตูนั่นเหรอของเจ้าก็ใช่ใช่ไหมจะพูดอย่างนี้ก็แสดงว่าทุกคนเจอกับพวกนั้นละสิถ้าอย่างนั้นนะต่อไปเราก็ไม่ต้องเดินทางทั้งนั้นเด้แปลกจังเลยนะทำไมถึงมีโจรพักอยู่แถวนั้นได้ก็ไม่รู้สินะถึงไปแจ้งความก็ทำอะไรพวกนั้นไม่ได้หรอกครับทำไมล่ะทำไมถึงทำไม่ได้ล่ะฮะไหนบอกเหตุผลมาสิก็พวกมันน่ะเป็นโจรป่าที่ดุร้ายอ่ะแล้วอย่างนี้เราจะทำยังไงดีอะฮะถ้าอย่างนั้นต้องไปปรึกษาท่านชินเนมอนดูแล้วก็แล้วกันนะฮะท่านชินเนมอนเหรอไอ้เจ้าโจรพันแท้นี่แหมร้ายกาจจริงๆเลยนะมีคนคนหนึ่งเขาทำสัญญาเช่าบ้านในนั้นให้กับพวกมันมานานแล้วแถมยังไม่ต้องจ่ายค่าเช่าอีกด้วยนะสิได้ข่าวอย่างนั้นอะสถานการณ์วุ่นวายแบบนี้จะไม่มีคนคุ้มครองเจ้าได้ยังไงกันอย่างอื่นน่ะไม่มีปัญหาไปได้เจ้าเห็นด้วยแค่นี้ก็พอแล้วอ่ะต้องลงมาขอข้าคิดดูก่อนเฮ้ยเรื่องง่ายๆแค่นี้ต้องคิดอะไรอีกหรือว่าไม่เชื่อฝีมือของข้าไม่ใช่ว่าข้าไม่เชื่อฝีมือพวกท่านล็อกเมื่อเถียงแต่ว่าข้าว้ายโอ้ยกลัวตาจกพี่โกนจกอยผมอุ้ยจุกหายเห็นฝีมือเขาหรือยังล่ะเนี่ยเฉียบอะเฉียบอะเห็นแล้วครับเฉียบมากครับคุ้มครองเราด้วยนะครับได้โปรดเถอะครับจะรับปากแล้วนะเป็นไปตามนี้กันแล้วกันเป็นว่าตกลงตามนี้นะทุกคนคำว่าได้เขาตกลงด้วยความยินยอมพร้อมใจครับเขายินยอมผมได้ยินครับมาคำว่าพวกนี้เป็นใครกันล่ะเนี่ยอ้าวลูกน้องไงทุกคนฝีมือเก่งกาจนะมีลูกพี่ก็ต้องมีลูกน้องอะเดี๋ยวรู้เปล่าตอนนี้เรามีที่พักแล้วช่วยหาที่อยู่ให้เราเร็วๆหน่อยนะอันนี้ไม่มีปัญหาข้ามีบ้านว่างอยู่หลังหมู่บ้านผมจะไปพักที่นั่นก่อนก็ได้นะดีพักที่นั่นก็ดีเหมือนกันห่างไกลผู้คนเงียบสงบดีพักที่นั่นดีแต่ว่าจะต้องเซ็นสัญญาเช่าให้เราด้วยเซ็นสัญญาเช่าอย่างนั้นเหรอถูกต้องเลยไม่งั้นเจ้าขายบ้านแล้วเขาจะทำยังไงนะครับมันมีที่อยู่ด้วยก็อยู่ยาวแล้วนะเนี่ยเขียนไปเลยข้อที่หนึ่งให้เช่าฟรีไม่เสียค่าเช่าเอ๊ะเรียกเช่าหรือเปล่าเนี่ยฟรีจะเรียกว่าเช่าได้ยังไงเวรกรรมเพราะเขามีสัญญาเราจึงไล่เขาไปโดยพละการไม่ได้นะสิเนี่ยซื้อบื้อจังเลยเซ็นสัญญาง่ายๆได้ยังไงอ่ะพูดไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกสัญญาก็เซ็นไปแล้วอ่ะเขาจะไล่เขาไปก็ลำบากเหมือนกันอืม
ม้แต่ท่านชินามอนสังยังทำอะไรไม่ได้เข้าว่าคงหมดหนทางแล้วถ้าอย่างนั้นเราไปทางโน้นเราก็ต้องถูกพวกนั้นรังแกอีกต่อไปก็ไม่กล้าใช้ทางนั้นแล้วอ่ะอีคิวซังจะมีวิธีอะไรหรือเปล่าทำยังไงล่ะเขาก็ผู้นั้นมันเป็นโจรนี่นะงั้นต่อไปพวกเราก็ไม่ต้องเดินผ่านเส้นทางนั้นเลยดีไหมล่ะจะได้ไม่เจอพวกมันอ่ะทำงั้นไม่ได้หรอกไม่ว่ายังไงอ่ะคือพวกเราเป็นนักบวชจะกลัวแบบนี้ไม่ได้เลยรู้เปล่าฮะฮะกลัวไม่ได้เสียเชิงแปลว่าท่านไม่กลัวตายอย่างนั้นเหรอแต่ว่าถ้ากล้าเดินผ่านหรือเปล่าทําไมข้าไม่กล้าล่ะถ้าวันไหนข้าไปบิณฑบาตต้องเดินผ่านเส้นทางนั้นอย่างแน่นอนอยู่แล้วมันเป็นเส้นทางที่เราควรเดินตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอ่ะไม่มีอะไรที่ต้องกลัวอ่ะเข้าใจมั้ยฮะนี่กลัวทําไมท่านศิษย์พี่ดีก็พูดได้ถูกนะเนี่ยอีกคือสั่งตามเข้ามามาเนี่ยมาเนี่ยเอ้าใช่ครับมานี่อะไรมานี่อะไรมีเรื่องอะไรเหรอครับนี่เมื่อกี้เนี่ยอาจารย์เรียกเราไปเทศน่ะรู้มั้ยอ๋ออย่างงี้ดิเอ๋เหรอครับอีกคือสั่งพวกนี้ไปพร้อมกับข้าได้มาฮะหรอท่านพูดเนี่ยหมายถึงทางสวนสนน่ะเหรอก็ใช่จะพูดป่ะนะใช่แล้วล่ะความจริงข้าไปคนเดียวก็ได้แต่อาจจะถูกพวกนั้นรังแกเพราะฉะนั้นหากเจ้าไปกับข้าเจ้าอาจจะมีวิธีจัดการกับพวกนั้นได้ข้าเชื่อมั่นในตัวของเจ้านะตกลงนะงั้นก็ได้ครับแต่ว่าเอาเป็นว่าไปด้วยกันก็แล้วกันนะนะอย่าคิดมากเลยนะเพื่อนกันนะเพื่อนกันนะตกลงว่าไปกับข้านะนะนะครับแม่ดีจริงๆเลยแม่ท่านเนี่ยดีจริงๆมันต้องอย่างนี้ครับได้ครับจะมีวิธีไหนจัดการกับพวกโจรพวกนั้นได้นะนั่นท่านอีคิวกับชินเน้นนี่นะคิดจะทำอะไรกันแน่นะเส้นทางนั้นอันตรายนี่แล้วไปทำอะไรกันอ่ะเนี่ยพอจะคิดอะไรออกหรือยังน่ะฮะไอ้คิวตอนนี้ยังคิดไม่ออกเลยล่ะครับเดินเข้าไปก่อนก็แล้วกันนะครับครั้งนี้ต้องพึ่งเจ้าแล้วนะว้านี่พอเจ้าอีกแล้วเหรอกล้าดียังไงมาเดินแถวนี้อีกอ่ะฮะนี่ใช่แล้วครับก็เรามาตามคำสั่งของท่านไงครับอะไรข้าพูดตอนไหนอ่ะฮะอย่าโม้นิ่มก็สองวันก่อนตอนที่เรามาทางนี้สิครับจำได้หรือเปล่าล่ะครับหาสิทธิ์พี่ให้เขาดูตัวหน่อยสิครับแล้วแล้วเข้าออกมาเลยเออใช่เลยเจ้านี่เคยมาเมื่อสองวันก่อนนี่จำได้หน้าตาแบบนี้ข้าคิดว่าเจ้าตัวเล็กคืออีคิวซังใช่ไหมใช่แล้วล่ะครับท่านรู้ได้ยังไงว่าเราคืออีคิวซังภายในรัศมีร้อยลี้นี่มีใครบ้างไม่รู้จักเนน้อยเจ้าปัญญาอีคิวซังชื่อดังในเราอ่ะงั้นทำไมไม่ให้ผมผ่านไปล่ะครับอยากผ่านก็ได้แต่มันไม่ง่ายนะจะบอกให้เห็นไหมล่ะครับสิทธิ์พี่ผมว่าแล้วเชียวก็ไม่ให้ผ่านง่ายๆหรอกพอดีตอนนี้พวกข้ากำลังเหงาอยู่พอดีก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเนนที่มีชื่อเสียงเรื่องหรือว่าฉลาดนักฉลาดหนาจะแน่สักแค่ไหนอ่ะมาเลยมาอ่ะนี่สาวเจ้าลอดผ่านก็ไม่ได้ข้าก็ยอมให้ไปเลยว่าไงผ่านได้มาเนี่ยจะให้เรารอดผ่านซามูไรเนี่ยเหรออีคิวเจ้าอาจจะรอดได้แต่ข้าอ้วนใหญ่กว่าเจ้าดักผมไม่ได้แน่ขาข้าก็แย่แล้วอ่ะไม่เป็นไรแล้วครับสิทธิ์พี่รอดูกันละกันอ้าวทำอะไรอ่ะใช้สมองนั่งสมาธิไงล่ะท่านเอคิวคิดออกหรือยังอ่ะฮะเอาละผมจะเดินไปก่อนนะครับจะเดินผ่านจริงๆเหรอก็แน่ละสิครับแต่ว่าท่านต้องรับปากผมเงื่อนไข2ข้อก่อนเงื่อนไขที่ว่าน่ะอะไรว่าไปสิถ้าหากว่าผมไปได้
ต่อไปท่านต้องไปรังแกผู้คนที่ผ่านทางนี้อีกนะครับอีกข้อนึงก็คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นท่านห้ามโมโหห้ามโกรธเด็ดขาดพูดจาไร้สาระข้าเคยโกรธที่ไหนงั้นแสดงว่าท่านรับปากแล้วนะครับอืมก็ได้ข้ารับปากเจ้าชิดพี่ท่านเดินตามผมมาก็แล้วกันนะครับอุ้ยอีคิวอย่าเลยอีคิวเอ็นไปเรืออย่างเงี้ยไม่ต้องพูดแล้วก็เดินตามมาแล้วกันโอ้ยยากร้อนไงนี่หยุดเดี๋ยวนี้เจ้าเนนน้อยเจ้ามารยาเจ้าปัญญาครับเอ้ยมันมาแล้วอ่ะเฮ้ยนี่เดี๋ยวก่อนอยากผ่านเนี่ยใช่ไหมมันไม่ง่ายหรอกท่านนะมีเรื่องอะไรกันอีกแล้วครับเจ้าบังอาจจริงๆกล้ารอคนอย่างข้าล่ะหน้าขำจริงๆเลยผมหลอกท่านเมื่อไหร่กันเนี่ยยังไม่ยอมรับอีกเขาบอกให้เจ้าลอดจากตรงกลางของดาบมารู้ไหมแต่ว่าท่านบอกว่าให้เราลอดผ่านตรงกลางแต่ไม่ได้พูดให้ลอดผ่านดาบซะหน่อยอะไรเอ๊ะมีพลาดอะไรเราความจริงก็คือท่านให้ผมลอดผ่านตรงกลางแต่ไม่ได้ตอบว่าตรงกลางดาบดิที่คิวแซงหมายความว่าเขาสามารถเดินผ่านตรงกลางทางได้แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องเดินผ่านตรงกลางดาบแสดงว่าข้างโง่อย่างนั้นใช่หรือเปล่าฮะสิพี่เร็วๆหน่อยวิ่งแล้ววิ่งแล้วไปเลยไปเลยไปเลยอย่าไประหยดนะอุ้ยนี่หยดเพิ่งจะรู้มันว่าเราเฮ้ยท่านมหาโจรพูดแล้วต้องเป็นคำพูดสิท่านรับปากข้าแล้วนะทำไมไม่รักษาคำพูดจงฟังให้ดีๆฟังข้านะโอ้ยจ่อยฟังเขาต่อไปพวกเจ้าห้ามรังแกคนอื่นอีกจ้าจ่อยกลับเถอะโอ้ยคละความจริงโจรพวกนี้ก็ไม่ได้เลวร้ายนักหรอกนะจุ๋ยเอ้ยเฮ้ท่านดิคิวดูท่าทางมีความสุขดีนะท่านชินเดมอนเองแล้วเหรอครับโจรพวกนั้นน่ะถูกผมจัดการเรียบร้อยไปแล้วล่ะครับต่อไปไม่ต้องกังวลเรื่องโจรอีกแล้วล่ะครับอีคิวซังครับจะรีบไปไหนรอสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อเฮ้ยมาแล้วก็ตัดฉีดในม่อนซังนี่นะเออนี่ลูกกลับบ้านก่อนก็แล้วกันพอมีธุระต้องทำนะกลับไปก่อนนะแล้วค่ะงั้นหนูกลับก่อนนะคะดีสวัสดีครับตัดฉีดในม่อนซังอ้าวท่านคิดเคียวย่าเองเหรอมาได้เวลาพอดีเลยคือผมก็มาปรึกษากับท่านเศรษฐีอยู่พอดีเลยเรื่องของโจรนะฮะคือลูกน้องคนโจรเนี่ยเหิมเกริมทุกวันผมก็เลยจะมาขอให้ท่านยกเลิกสัญญาเช่ากับโจรพวกนั้นซะไม่ต้องให้พวกนั้นเช่าต่อไปอีกขอร้องละช่วยหน่อยนะให้เขาเช่าไปแล้วจะเลิกง่ายๆได้ยังไงกันเล่าผมรู้ดีว่ามันไม่สมควรนะฮะแหมท่านเป็นคุณนางก็ใช้กฎของท่านจัดการสิมาถามข้าทำไมกันน่ะแย่จริงๆใช่แล้วความจริงผมเองก็อาจจะไล่มันไปแต่ว่าผมก็กลัวมันนะครับอ๋อผมต้องหาวิธีจัดการมันได้อยู่แล้วเฮ้ยอะไรลูกสาวเศรษฐีไม่ใช่แล้วนั่นน่ะใช่เจอต้นเงินต้นทองแล้วเปล่าเออถ้าจำไม่ได้แล้วก็เรียกข้าทายท่านเศรษฐีสบายๆเลยนะดีไหมเราคือโจรพยายามยอมให้เราจับดียอมให้เราจับดีกว่านี่จับได้แล้วช่วยด้วยช่วยฉันด้วยหน่อยนะช่วยฉันด้วยนั่นยายโยซังนี่ช่วยฉันด้วยยายโยซังยายโยปล่อยฉันนะ
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสังเป็นอย่างเนี้ยเขาอาจจะทำร้ายเราก็ได้นะอย่าเลยอันตรายฮะเอาละคิดออกแล้วล่ะนี่สยจังทำตามที่ผมบอกนะเอาละนะมาแล้วไปเลยหยุดเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยใครสั่งใครสั่งเนน้อยนะเฮ้ยอ้าวอยากตายท่านชินเนมอนครับท่านชินเนมอนออกมาเร็วๆครับมาเร็วๆสิครับท่านชินเนมอนอยู่ไหนล่ะเออนั่นเลยอยู่ไหนท่านชินเนมอนครับพวกโจรออกมาแล้วชินเนมอนมาแล้วพวกเราหนีเราดีกว่าเร็วครับเอ้ยอยู่ไหนล่ะมันยายโยซังไม่เป็นไรใช่ไหมครับขอบใจนะแล้วท่านชินาบอนซังล่ะความจริงน่ะเขาไม่ได้มาที่นี่สักหน่อยนึงอะเอ๊ะแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยฉันได้ยินเสียงม้าวิ่งนี่นะสยจังรีบขึ้นมาข้างบนเถอะอีคิวซังให้สยจังใช้ถ้วย2ใบเคาะกับแผ่นไม้เป็นเสียงฝีเท้าม้าวิ่งมีคนใช้เสียงต่างๆเหล่านี้ให้เกิดเรื่องขำขันมากมายเฮ้อทางคิดเข้ายากครับยายโยซังเกิดเรื่องแล้วนะครับเกิดเรื่องแล้วเรื่องไปยังไงล่ะท่านพ่อโอ้ยเอาลูกพ่อแล้วมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นงั้นล่ะลูกฮะคือยายโยซังถูกโจรกลุ่มนึงลักพาตัวครับฮะมันพวกไอ้โจรพันแท้แน่ๆเชียวนะเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่ทราบครับพวกเขาปิดหน้าปิดตาเลยดูไม่ถนัดเออใช่ใช่ต้องใช่ผมมันแน่ท่านเจนิมอนสังต้องรีบหาวิธีจับพวกนั้นให้ได้นะขอรับจะให้จับยังไงอ่ะไม่มีหลักฐานอะไรเลยไม่ต้องมีหลักฐานหรอกนะพวกมันจับลูกสาวผมไปก็แสดงว่ามันเห็นแล้วว่าพวกมันอยากจะได้เงินของผมแค่นี้ก็ยืนยันได้แล้วมันก็อาจจะได้นะแต่ตามกฎหมายนะเราต้องมีหลักฐานซะก่อนถึงจะจับได้รู้ไหมทำไมกฎหมายมันถึงได้ยุ่งยากจังเลยคะอุ้ยว่าผมอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยน่าโมโหจริงๆท่านเศรษฐีไล่ผมมันไปให้หมดเชียวนะอย่าไว้นะเมื่อกี้นี้ผมก็ปรึกษากับท่านแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านยังคัดค้านอยู่เลยไม่ใช่เหรอฮะจะแหมแต่ว่ามันทำกับลูกสาวผมอย่างเงี้ยต่อไปต้องเล่นงานพวกมันนะเออข้าจะทำอย่างนั้นได้ยังไงกันใช่ท่านก็ควรเห็นใจท่านเศรษฐีผู้นี้บ้างสิเฮ้ยแล้วท่านจะช่วยใครกันแน่ลองพูดมาหน่อยสิมันก็ต้องช่วยพวกท่านอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ข้าไม่รู้จริงๆว่าจะช่วยยังไงนะนะนี่อีคิวพอจะมีหนทางอะไรบ้างมาช่วยท่านเศรษฐีเขาคิดวิธีไล่พวกนั้นทีสินะช่วยหน่อยเออผมก็คิดอยู่เหมือนกันนะแต่ถ้าจะไล่โจรพวกนั้นไปมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆซะด้วยสิฉันน่ะกลัวเทพแย่เลยพวกนั้นน่ากลัวออกจะตายไปอ่ะเอ้าอย่าโยสังเรื่องนี้ต้องจัดการอย่างเร่งด่วนแล้วท่านเศรษฐีพาลูกสาวไปพักด้านในซะก่อนเถอะนะโอ้ดีรบกวนท่านแล้วนะไม่เป็นไรหรอกคิดไม่ถึงเลยว่าฝนจะตกหนักขนาดนี้ฝนตกแล้วยังไงตอนนี้ที่กังวลที่สุดก็คือลูกสาวของข้ายายเยอะจังตื่นแล้วเหรอท่านอีคิวช่วยยายโยจังคิดหาวิธีหน่อยสิแม้ถ้าคิดออกมาง่ายๆมันก็ดีสินะท่านก็ทำอย่างนี้สิได้ใช้สมองนั่งสมาธิจริงๆเลยนะจังฟ้ามืดจังเลยยังก็จะมีผีเนี่ยใช่แล้วเอาละนะผมคิดออกแล้วล่ะท่านชินเนมอนครับผมคิดออกแล้วล่ะครับคราวนี้ต้องไล่พวกโจรได้แน่ๆเลยล่ะครับเออดีเลยท่านอีคิวมีวิธีอย่างนั้นเหรอท่านมีวิธีอะไรอย่างนั้นเหรอ
ผมจะมันทึมจริงๆข้ากะว่าจะจัดการกับเศรษฐีเจ้าของที่ดีก่อนหลังจากนั้นค่อยจัดการกับคิคิวยะนะแต่ว่าพวกเราจัดการอีคิวซังก่อนก็ไม่ผิดนี่นะลูกพี่จงโง่ตัวเนน้อยอีคิวซังเจ้าเล่ห์แสนกลผมจะจัดการได้ง่ายๆอย่างนั้นเหรอไม่มีเหตุผลเลยคราวหน้าต้องไม่ปล่อยให้พลาดแน่คอยดูใช่ฝนตกทั้งวันแบบนี้แหมมันอบอ้าวจังเลยนะเนี่ยนะเป็นไงอ่ะรอดูถืออุ้ยถ้าทำมันแปลกๆนะมีอะไรมั้ยมันแปลกประหูยุ่งหรือสยองมันแปลกๆมันแปลกๆแปลกอะไรนักหนามันแปลกเจ้าอะแปลกข้าจำได้ว่าถ้ามีสงครามฝนก็ตกแบบนี้ละแปลกอะไรกันใช่สู้ก็ทำกลางสายฝนเลยใช่แล้วล่ะเฮ้ยหมาหอนเฮ้ยอะไรเนี่ยฮะอย่าพูดอะไรไปพร่อยสิกลัวผีอ่ะเฮ้ยพูดอะไรไปพร่อยอย่างนั้นกลัวจริงอ่ะรอตัวเองเอาไปดูดีกว่านะไปด้วยมาข้ากลัวข้ากลัวขออยู่ใกล้ๆหน่อยทำไมเงียบตัวสั่นงันงกแบบนี้ผีแน่ๆวิญญาณที่ตายในสงครามไงเขาว่ามาตายที่นี่เยอะจริงด้วยนะเออใช่เก้าขำอีกดีเหมือนกันข้าก็ไม่เคยเห็นผีเป็นยังไงอยากเจอเหมือนกันละเฮ้ยผีช่วยออกมาดูหน้ากันหน่อยสิหน้าตาเป็นยังไงเอ้าเดือดร้อนส่วนรวมนะมาครับกลัวข้ารู้สึกหิวน้ำถ้าข้ารู้สึกกลัวขอข้าดื่มน้ำหน่อยเอ้ยผีจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่เชื่อหรอกเอาน้ำไปให้เขาดื่มซะไม่เอาแล้วไม่เอาไม่ใช่ผีรู้ได้ไงเขาบอกสิเออเขาบอกอยู่เนี่ยสิแบบเดี๋ยวเออขาสั่งเลยนี่อะไรอึกเหรอที่มาอูดโอ้โหดูมันดื่มเนี่ยเอ้ยดูมันดื่มหมดเลยเหรอเนี่ยไม่หกด้วยข้าไม่ได้ดื่มน้ำมา2ปีแล้วสบายจริงๆเลยแต่ข้าลำบากสบายมากสบายผีอะไรแล้วเฮ้ยมีมีดปักหลังโอ้หุ้ยสวรรค์ช่วยด้วยแบบนี้อยู่ไม่ได้แล้วเห็นแล้วมีดปักหลังโอ้โหมีจริงด้วยสร้างสถานการณ์ผู้เจ้าเนี่ยก็คงจะเหนื่อยกันหน่อยนะงานนี้นะดีขอบใจมากนะทุกคนท่านดูตัวท่านเองสิอ้วนป่องเลยท่านจะขุนระออกเหรอโถก็องค์ใหญ่ขนาดนี้อยู่ใต้ขาจะสนุกอย่างนั้นเหรอนี่ผู้เจ้าฮะเห็นไหมตลกจังเลยอ่ะนี่หัวเราะอะไรน่ะฮะเฮ้ยมึงหัวเราะข้าสิตลกเหมือนตัวท่านนุ๊กกี้
ต่อไปนี้พวกนั้นคุณจะไม่กล้ากลับมาที่นี่อีกแล้วถึงแม้ว่าจะไม่มีผีจริงๆแต่ไม่รู้จะใช้วิธีไหนไปจัดการกับพวกคนโง่สุดท้ายก็ต้องพึ่งวิธีของอีคิวซังไปจัดการถึงแม้จะไม่ใช่วิธีการที่ดีนักก็ตามท่านอีคิวซังคราวนี้ต้องขอบคุณท่านจริงๆนะครับสนุกไหมล่ะครับพบกันใหม่ตอนหน้านะครับฝากไปช่วยทำธุระที่เมืองซากายให้ด้วยนะโอ้ยสบายมากครับเฮาและเสยอจังทำตัวเป็นเด็กดีหน่อยนะค่ะคุณตาระวังตัวด้วยนะคะป้าไปก่อนแล้วนะไปละรีบไปแล้วรีบกลับมาไวๆนะคะตาเก็ตนม้าไม้กับของล้ำค่ะฉันตัวสูงมะอันตรายมากเลยนะไปก่อนอยู่บนที่สูงๆอย่างนั้นนะอย่าทำนะท่อไม่เป็นไรหรอกนะไม่ได้นะเดี๋ยวเป็นอะไรไปอย่าอ้าวท่อไอ้ขี่ม้าๆนั่นเองอ่ะใช่แล้วจ้ะเนี่ยคุณตาทำเอาไว้ให้เล่นตอนที่คุณตาไม่อยู่ไงล่ะเห็นมะ นี่ไงเห็นมะเราเดินเก่งมาก นี่เห็นหรือเปล่านี่อย่างนี้ได้ด้วยเห็นหรือเปล่าเห็นมันเป็นยังไงล่ะเก่งไหมล่ะท่าทางจะสนุกดีนะ1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2เอาพยายามเข้าระวังโอ๊ยเอาตายแล้วอีคิวเป็นไงบ้างอ่ะม้าไม้เนี่ยไม่ใช่เล่นง่ายๆเลยนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะเอาละต้องเอาพยายามใหม่อันตรายนะโอ้ตายแล้วโอ้ยล้มอีกแล้ว1 2 1 2 1 2 1 2 1 2อ๋ออุ้ยเจ็บๆๆอีกแล้วเจ็บโอ้ยโอ้ย1 2 1 2โอ้ยเจ็บโอ้ไม่ไหวแล้วล่ะอีคิวน้องเราจะเล่นไม่เป็นแน่แล้วแบบเนี้ยอีคิวสั่งนี่เก่งจังเลยนะจ๊ะเฮ้ยพูดเยอะเยอะอยู่ได้แบบเนี้ยโอ้พี่ระวังนะโอ้ยเซ่เซ่อ๋อนี่หยุดได้แล้วเฮ้ยแกล้งกันนี่นาแบบเนี้ยจู่ๆก็ส่งเสียงดังใส่มาไม่น่าทำกันเลยแบบเนี้ยปุชามีแค่สองขาทำไมเรียกม้าไม้ล่ะฮะเอ๊จะตอบว่ายังไงล่ะจ๊ะอีคิวซังยาวอีซังก็ยืนอยู่บนขาสองข้างแต่ว่าเรียกว่าเป็นม้าจะพูดหนึ่งไม่ใช่เหรอใครบอกแล้วว่าฉันเป็นม้ายะฉันเป็นคนนี่ยะอ่ะก็เห็นใครๆเขาเรียกกันอย่างนั้นนี่นะอีคิวซังเธอพูดให้ดีๆนะทำไมถึงมาว่าฉันเป็นม้าอย่างนี้ฮะใช้ได้ที่ไหนกันยาโยอีซังเนี่ยเป็นม้าดีดกะโหลกอ่ะฮะม้าดีดกะโหลกเหรอจ้าม้าดีดกะโหลกนะคะก็หมายถึงว่าเด็กผู้หญิงที่แก่นแก้วจอมซนอย่างเช่นยาโยอีซังอย่างนี้เลยคะหน่อยแน่คือโมแต่เล่นอยู่เดี๋ยวหลวงพ่อจะเอ็ดเอาขอตัวก่อนนะครับผมไปก่อนละหน่อยแน่หน่อยเจ็บใจจริงๆเจ็บใจ
คะหนูจะช่วยนะคะขอบใจมากนะจ๊ะขอบใจมากนะจ๊ะที่หนูช่วยขอบใจมากนะจ๊ะขอบใจจ้ะเอ๊ะหนูนี่ชื่ออะไรจ๊ะซาโยค่ะอ๋อซาโยจังนี่ของที่คนเขาให้มานะจ๊ะหนูเอาไปทานเดี๋ยวนะจ๊ะให้หนูเหรอคะจ้ะขอบคุณค่ะคุณนะอ๋อสวัสดีครับสายโยจังเดี๋ยวก่อนดินี่หมูนี่นะเห็นออกไปข้างนอกแต่เช้าทุกวันเลยไปไหนเหรอฉันไปหาคุณแม่มาอ้าวก็คุณแม่ของสายโยก็คืออิคิซังเหมือนกันนะถ้าไม่ทำความสะอาดให้เรียบร้อยเดี๋ยวคุณแม่โกรธเอาไม่รู้นะไปก่อนละเอ๊ะได้ยังไงมันยังไงกันนะเนี่ยนะชินเนมันซังอรุณสวัสดิ์ค่ะอ้าวคุณหญิงน้อยๆอรุณสวัสดิ์ครับชินเนมันซังอ๋อแล้วพบกันใหม่นะคะฮะเขินเลยเราเราสยจานเจอกับแม่งั้นเหรอผมกลัวว่าจะไปโดนพวกมิจฉาชีพหลอกเอาด้วยครับน่าสงสัยเป็นผู้หญิงที่ไหนกันแน่นะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแล้วครับแต่คิดว่าคงจะเป็นผู้หญิงที่ตำข้าวนั่นนะครับทำไมถึงได้คิดอย่างนั้นล่ะก็ผมเห็นมีเปลือกข้าวติดที่ชุดกิโมโนของไซโยจังนะครับอ๋อเข้าใจแล้วถ้าอย่างนั้นผมจะรีบไปสืบดูนะครับขอบคุณมากนะครับชินมันซังจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะจำไม่ได้เป็นอะไรไปคะสยอจังแม่คะแม่คะคุณแม่ใช่ไหมคะแม่ของสยอใช่ไหมโธ่ฉันนึกไม่ออกจริงๆนะเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาคุณแม่ใช่คุณแม่แน่ๆเลยลาลาเอาละเอาละอย่าเพิ่งตื่นเต้นกันให้มากนะขอความกรุณาเงียบๆ เป็นอันว่าเราจะจัดให้มีการแข่งขันมาระวังเด็กชาวบ้านในเมืองกับเน้นวัดอันโกกุจินะและสำหรับผู้ที่ชนะเลิศท่านจะมอบรางวัลอันหาค่าไม่ได้ให้นะยอดเลยเราจะต้องชิงรางวัลนั้นให้ได้คอยดูโถ่เอ้ยผมต่างหากที่ได้รับรางวัลนะคอยดูฝีมือนะครับคุณยาโยอิเคยดูให้ดีกันละกันถ้าทางขึงขังมั่นใจจังนะว่าแต่ว่าอีคิวซังล่ะอุ้ยต้องลงแข่งแน่นอนอยู่แล้วจริงไหมอีคิวฮ
ว่ายังไงล่ะแข็งมั้ยคือว่าจะไหวเหรอสู้ครับอย่างนั้นอย่างนั้นดีละดีละอย่างนั้นพยายามหน่อยพยายามหน่อยไม่ไหวเลยขอร้องแล้วครับอย่าให้ฉันลงแข่งดีกว่านะไม่ได้หรอกถ้าอีคิวไม่ลงแข่งขันยาโยเอซังบอกว่าจะปรับให้ทีมวัดอากุจิแพ้น่าจะบอกให้ต้องลงอ่ะเฮ้ยแบบนี้กลุ้มใจจริงๆเลยแค่มาไม่ขี่ไม่ได้ลูกผู้ชายอะไรท้อใช่แล้วแต่เราฝึกซ้อมจริงจังยังไงมันก็ต้องทำได้อยู่แล้วล่ะนะเฮ้ยไม่ไหวอ่ะไม่ไหวจริงๆเลยอ่ะไม่ไหวอ่ะอีคิวนี่แผนการต่างๆที่ยาโยเอวางไว้ฉีกหน้านานจะบอกให้นายคิดจะยอมแพ้ง่ายๆอย่างนั้นเหรออ่ะยังไงยังไงดีละดีละพยายามนะดีขึ้นดีขึ้นพยายามอยู่ไหนต้องสำเร็จนะระวังหน่อยอ่ะอย่างนั้นอ่ะอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วจะล้มถอยอีกแล้วโอ้ย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 ล้มล้มล้มจะไหวไม่ได้ไม่ไหวถอยกลุ่มเหลือเกินเอาไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ได้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้ตัวเขาที่ตั้งใจหน่อยตั้งใจหน่อยดีมากเลยนะเร็วไม่ไหวไม่ไหวแล้วไม่ได้ต้องไปโอ้ยแล้วหนีไปไหนอ่ะไม่เอาแล้วกลับมาช่วยด้วยอีคิวซังอีคิวซังสุดได้เรื่องแม่เขาใส่ยาจังแล้วล่ะตอนนี้ฮะจริงเหรอครับครับอยู่ที่โรงตำข้าวท้ายหมู่บ้านอ่ะแต่ดูเหมือนว่าเธอจะจำชื่อแล้วก็อดีตของตัวเธอไม่ได้เลยนะเรียกว่าเป็นโรคความจำเสื่อมคือจำสิ่งต่างๆที่ผ่านมาในอดีตไม่ได้เลยเธอมาจากไหนก็ไม่รู้รู้แต่ว่าเธอต้องฟื้นคืนสติมาในความช่วยเหลือของเจ้าของโรงตำข้าวก็เลยอยู่ช่วยงานที่นั่นน่ะเนี่ยสื่อไม่ได้ความอย่างเงี้ยซาโยจังเหนื่อยแล้วสินะมาพักกันหน่อยดีจ้ะดีค่ะนี่อีคิวซังเพื่อสยบจังนะเราจำเป็นต้องให้ผู้หญิงคนนั้นไปซะจากที่นี่ไม่ได้นะฮะอย่าทำอย่างนั้นเด็ดขาดเลยตอนนี้สยบจังหลงเชื่อสนิทว่าเธอคนนั้นเป็นแม่ถ้าไปพลาดเขาจากกันในตอนนี้สยบจังอาจจะล้มป่วยลงก็ได้นะครับเอาเลยเล่าเลยเล่าเลยเอาได้เลยเอาเลยเร็วเข้าเร็วเร็วอ้อยล้มยอมแพ้หรอกระวังโดนน้ำแซงเหรอไม่ยอมแพ้เลยแล้ว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 รีบหน่อยแล้วเร็วเข้าลูกแม่แล้วสู้ครับสู้ครับสู้ครับลูกแม่ถึงแล้วลูกเร็วยังไงเอามาเลยไปโอ้ยโอ้ยพ่อเอ๋ยพ่อเอ๋ยนี่นั่นน่ะดูแค่นั่นเห็นหรือเปล่าอีคิวยังอยู่โน่นเลยนะเห็นไหมอ่ะจริงด้วยอีคิวเอ้ยยังไปไม่ถึงอ้อยโอ้ยล้มอีกเฮ้ยแข่งวันนี้แสดงว่าพวกเราแพ้สินะแบบนี้โธ่แพ้เหรอโอ้ยเจ็บเจ็บแหมดูสิหกขมิ้นตีลังกาไม่เป็นท่าเลยอับอายขากินหน้าชาวบ้านขนาดนี้อีกคือสร้างคนไม่กล้าทำปวดฉลาดไปอีกนานจริงด้วยเป็นไงนี่ด้วยเถอะไร้กาจริงๆเลยทุกคนพากันหัวเราะเยอะอีคิวซังอ้อยอ้อยอีคิวซังพอที่เธอจะการแข่งขันน่าจบลงแล้วนะพอได้แล้วล่ะซาโยจังปล่อยผมเถอะฮะถึงจะหกคอมเมนต์ตีลังกากี่ครั้งอะผมก็ต้องไปถึงที่สุดละอีคิวซังอีคิวซังอีคิวซังสู้เขาอีคิวซังเข้มแข็งเข้าไว้นะจ๊ะจะเอาแชมป์บวยยังไงดูดิสงสัยจะหนักหัวจริงจริงอย่างนั้นกำบังสู้เขาสินะชินอิจิแม่อยู่นี่จ้ะชินอิจิชิคิจิชิคิจิชิคิจิฮะ
มาอีคิวซังพยายามหน่อยอีคิวซังสู้เขาสู้เขาสู้เขาพยายามหน่อยอีคิวซังเอาเส้นใจให้ได้อีกนิดเดียวต้องเข้ามาอีกนิดเดียวต้องสู้ให้ถึงที่สุดมาเลยเข้าไปเลยอีกนิดเดียวแข็งใจหน่อยมาแล้วมาแล้วไม่ยอมมีความพยายามดีมากอ๋ออ๋อล้มล้มอ๋อเก่งมากนะอีคิวซังเก่งจริงทีมที่ชนะเลิศในวันนี้ก็คือทีมเด็กชาวบ้านดีใจไม่ล่ะเอาละค่ะต่อไปนี้จะเป็นการมอบรางวัลที่หนึ่งนะคะขอให้ท่านชูนินกับโยชิมาสึแบ่งกันคนละครึ่งกันแล้วกันนะคะขอบคุณมากนะครับฮะอะไรเนี่ยเอ๊ะทำไมเบาจังเลยอะฮะนั่นน่ะสินะของมีค่าอะไรอ่ะขอดูดิอุ้ยอะไรเนี่ยนี่มันหมายความว่าไงอ่ะอุ้ยอุ้ยฮะนี่มันกล่องเปล่าๆนี่นะแบบนี้ใช้ได้ที่ไหนเอ๊ะคุณทำแบบนี้หมายความว่ายังไงอ่ะลูกนั่นมันลูกอะไรล่ะฮะเออก็ลูกตัวแรคคูนน่ะดิใช่มั้ยล่ะก็ใช่แล้วแรคคูนอันหาค่ามิได้ยังไงเล่าในเมื่อของอันหาค่ามิได้ก็แสดงว่าไม่มีค่าไงล่ะฮะเห็นหรือเปล่ามันผิดตรงไหนล่ะเออเป็นไงหายข้องใจยังฮะเป็นไงถูกต้องหน่อยเอ้ยแบบเนี้ยขี้โกงกันเนี่ยโกงกันเนี่ยใช่นี่ไม่รางวัลดีๆแบบไม่ได้ดิให้รางวัลสักดีๆนะรางวัลแบบนี้อะไรกันโอ้ยรางวัลแบบเนี้ยง่ายๆอย่าไปโกงเขาเลยให้รางวัลเขาดีๆนะเอ้ยนี่เป็นเรื่องของชาวปัญญานะที่ EQ สั่งให้ชาวปัญญาคนพากันชมเชยทำไมไม่ยอมรับชาวปัญญาของฉันบ้างล่ะทีนี้ฮะไม่คือหลังพูดแบบนี้ไม่เรียกชาวปัญญานะเขาเรียกว่าโกงหน้าด้านๆมากกว่าใช่ใช่แล้วเฮ้ยEQ สั่งช่วยแก้ปัญหาหน่อยสิใช่แล้วแบบนี้ขอคิดดูก่อนนะฮะคือคุณคิดแค่ยังฮะที่บ้านของคุณมีของแปลกๆที่ซื้อมาจากนิทรรศการของเก่าของจีไม่ใช่เหรอฮะมันก็มีอยู่นะถ้าอย่างนั้นน่ะก็ต้องให้สิ่งนั้นแก่ชุนเดนแล้วก็โยชิมาซื้อสิครับเฮ้ยทำไมต้องให้เราอ้าวก็ท่านบอกว่าท่านจะให้รางวัลอันหาค่ามิได้ไม่ใช่เหรอครับใช่ไหมก็ใช่ล่ะสิทำรายงานถ้าตีความหมายแล้วก็เท่ากับว่าของไม่มีค่าไงซึ่งก็เท่ากับความไม่ใช่แล้วครับคำว่ารางวัลอันหาค่ามิได้มาจากคำว่าคาคารามโนแล้วถ้าเอาคำหน้าออกมันก็จะเป็นคาราโมโนะจริงไหมล่ะครับคาราโมโนะอ่ะเฮ้ยตายใช่แล้วล่ะครับคาราโมโนะหมายถึงของล้ำค่าที่ซื้อมาจากจีนยังไงล่ะครับคำว่าคาราทันจิกุก็หมายถึงว่าจีนและอินเดียนะคะในสมัยก่อนนั้นของที่ซื้อมาจากจีนและอินเดียจะเป็นของที่แปลกแล้วก็มีราคาสูงมากทีเดียวค่ะแพ้จนได้โอ้เจ็บใจบ้านของดิฉันนะคะอยู่ที่วากาซะฉันทำอาชีพทอผ้าขายค่ะระหว่างที่ไปส่งผ้าขายที่เมืองหลวงฉันก็ตกหน้าผาสลบไปแล้วก็จำอะไรไม่ได้เลยล่ะค่ะอย่างนั้นเองล่ะครับแล้วใครคือชินคิจิครับลูกชายของดิฉันเองค่ะงั้นเหรอครับนับว่าโชคดีนะครับที่เกิดจำขึ้นมาได้ผมจะให้ทางสำนักงานติดต่อกับทางบ้านคุณให้นะขอบคุณมากค่ะแต่ว่าเป็นอะไรไปอ่ะจะได้กลับบ้านแท้ๆกลับมีใบหน้าหมองเศร้าแบบเนี้ยค่ะพอนึกถึงซอยจังที่หลงคิดดิฉันเป็นแม่แล้วก็อดที่จะนี่แน่ซอยจังผู้หญิงคนนั้นน่ะไม่ใช่แม่ของซอยจังหรอกนะแต่ก่อนน่ะเขาป่วยไม่รู้จักแม้แต่ตัวเองแต่ตอนว่าตอนนี้เขาจำความได้แล้วล่ะว่าเขาเป็นคนที่เมืองวากาซะที่บ้านของเขาก็มีสามีแล้วก็ลูกชายรออยู่อ่ะหลวงพ่อคะไม่จริงใช่ไหมคะซาโยจังเอ้ยก็เป็นแม่ของซาโยอีคิวไม่รู้เรื่องนี้ใช่ไหมหลวงพ่อก็เป็นแม่หนูท่านแม่ครับอย่าคิดว่าผมใจร้ายเลยนะครับคงต้องให้ชินคิจิมาที่นี่ละเพื่อซาโยจังเองเพื่อซาโยจังจะต้องทำแบบนั้นเพื่อซาโยจังต้องทำโอ้ยอลิสวัสดีค่ะอ๋อซาโยจังฮะอ
นี่ก็คือลูกชายของฉันนะจ๊ะเขาชื่อชินคิจิจ้ะซาโยจังจ้ะขอโทษนะจ๊ะยังไงอ่ะทีนี้น่ะรู้แล้วจะมาซาโยจังอย่าหลอกตัวเองต่อไปอยู่เลยนะใจร้ายใจร้ายลาก่อนนี่ซาโยจังบอกลาเขาสิอีมะถ้าไม่พูดตอนนี้นะเดี๋ยวต้องเสียใจภายหลังลาก่อนลาก่อนลาก่อนฮะท่านแม่สยจังจ้ะสยจังเธอรังเกียจที่จะให้ฉันเป็นแม่เธอหรือเปล่าล่ะจ๊ะฮะยอมรับฉันเป็นแม่ได้ไหมจ๊ะตั้งแต่วันนี้ไปนะฉันจะเป็นแม่ให้หนูเองนะจ๊ะสยจังซาโยจังวันนี้ไปนอนค้างคืนที่บ้านแม่แล้วกันนะจ๊ะซาโยจังดีจังเลยนะระวังถูกซาโยจังแย่งคุณแม่ไปนะหยุดนะฮะชินามันหยุดเดี๋ยวนี้นะทำไมกลัวถูกแย่งแม่ไปอย่างนั้นเหรอยังไงท่านแม่ยังเป็นท่านแม่ของผมอยู่วันยังข้ามไม่ได้ไม่มีใครแย่งไปได้หรอหยุดนะหยุดดีๆนะชินามันซังหยุดดีนี่หยุดได้อย่างนี้นะโอ้พูดดีนักเสียยั่วแล้วนี่นะหยุดดีนะหยุดนะอย่างนี้สิมาโถพูดจาแล้วยั่วกันแบบนี้เราไม่ดีแล้วทำไงอ้าวโถ